สันจากการประท้วงในเมียนมามุมหนึ่งอาจจะสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบก,การประท้วงที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตรวมถึงการตอกย้ําถึงบทบาทของกลุ่มคนรุ่นเจนซีในการประท้วงครั้งนี้ค่ะแต่การขับเคลื่อนของคนรุ่นนี้จะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมคุณพงศัรชนิดที่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยน่าจะทําได้ยากนะครับแต่อย่างน้อยกองทัพเห็นออกมาเล่นดนตรีแบบนี้ก็คงต้องชั่งน้ําหนักกันก่อนที่จะใช้กําลังเข้าควบคุมด้วยครับ คุณผู้ชมครับเจเนอเรชันซหรือคนรุ่นหนุ่มสาวที่เกิดหลังปี1995ถือเป็นพลังสำคัญของการประท้วงต่อต้านรัฐประหารในเมียนมานครับการทำกิจกรรมนอกเหนือจากการเดินขบวนประท้วงเนี่ยก็ยิ่งทำให้คนกลุ่มนี้ได้รับความสนใจจากสื่อหลายสำนักทั่วโลกด้วยสิ่งที่น่าสนใจคืออะไรคือการใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการคิดประโยคเสียดสีจนกลายเป็นที่จดจำของผู้พบเห็นครับ นอกจากนี้ก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการความหวังของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อการเมืองเมียนมาผ่านตัวอักษรได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับผมมีตัวอย่างมาให้คุณผู้ชมดู2ข้อความใกล้ๆตัวผมก่อนนะครับข้อความบอกว่า my ex is bad but myanmar military is worse ครับบอกว่าแฟนเก่าเนี่ยว่าแย่แล้วนะแต่มาเจอกองทัพเมียนมาแย่มากกว่าอีกครับหรืออีกข้อความหนึ่งบอกว่า you mess with the wrong generation นะครับบอกว่าคุณเล่นผิดรุ่นกันแล้วนะครับนี่ยังไม่นับรวมถึงการใช้ภาพการ์ตูนสีสันสดใส คอยรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันแสดงอรารยะขัดขืนต่อต้านกองทัพเมียนมาด้วยนะครับการเขียนข้อความลักษณะนี้ไปจนถึงการชู3มนิ้วเนี่ยเคยถูกนํามาใช้ในการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในหลายๆประเทศแล้วครับผมได้คุยกับคุณออนรวีตงมีแสงหรือว่าคุณนัตตี้นะครับเป็นเจ้าของเพจนัตตี้อินเมียนมาครับ เคยทํางานอยู่ในเมียนมาแต่ว่าช่วงนี้กลับมาที่เมืองไทยนะครับคุณนัตตี้เนี่ยติดตามสถานการณ์การเมืองเมียนม,มาอย่างใกล้ชิดครับแล้วคุณนัตตี้ก็บอกด้วยว่าความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เป็นการส่งต่อวัฒนธรรมการประท้วงจากฮ่องกงและไทยไปยังเมียนมากับมว่าคือเขาเป็นบรรจุส่งต่อองค์ความรู้เนาะคืออย่างไทยเราเองเราก็รับองค์ความรู้หลายๆอย่างในเรื่องการประท้วงมาจากฮ่องกงเราจะเห็นโมเดลที่คล้ายๆกันเลยในฮ่องกงนะคะซึ่งเมียนม,มาเนี่ยคือ หนึ่งเลยคือคนเมียนมาเขาเป็นคนที่ติดตามข่าวสารเขาแสดงความสนใจมากนะคะเมื่อตอนที่ไทยมีระท้วงมีการนําข่าวของไทยเนี่ยมาแปลนะคะเ,เป็นภาษาเมียนมาเป็นภาษาพม่าแล้วก็คนก็ติดตามข่าวสารการเมืองไทยนะความส่ใจทางการเมืองไทยอยู่ตลอดเวลาเชื่อเดียวกันเขามองไทยเป็นเหมือนแบบเป็นตัวอย่างด้วยซ้ำน,นะคะก็คือเขาก็จะจับตาดูว่าเออว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในไทย กลไกสำคัญของการส่งต่อแนวคิดต่างๆก็คงหนีไม่พ้นบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทวิต t ตอรหรือว่า Facebook นะครับอย่าง f c e e o o o เนี่ยเขาเปรียบเหมือนกับร้านน้าชาดิจิทัลของชาวเมียนมาสําหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างๆ แต่ขณะเดียวกันสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้ก็ยังกลายเป็นช่องทางในการส่งต่อข่าวปลอมสร้างความสับสนวุ่นวายด้วยนะครับมีตัวอย่างมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเช่นการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับโฆษกประธานาธิบดีภาพด้านซ้ายมือนะครับโฆษกประธานาธิบดีเนี่ยบอกว่าถูกจับที่จังหวัดเมียวดีในรัฐกะเหรี่ยงก่อนที่จะถูกส่งตัวไปให้กองทัพแต่ตรวจสอบแล้วเป็นภาพที่ตัดต่อขึ้นมาหรือเมื่อเร็วๆนี้มีการตัดต่อภาพกลุ่มผู้ประท้วงชาวเมียนมาถือป้ายที่มีข้อความว่าถ้าไม่สู้ก็ อยู่อย่างไทยอันนี้ก็เป็นภาพตัดต่อที่ทําให้คนเข้าใจผิดเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ Facebook และทวิตเตอร์ก็ยังเป็นพื้นที่การทําสงครามจิตวิทยาระหว่างกลุ่มคนรุ่นใหม่กับกองทัพอีกด้วยครับมีตัวอย่างมาให้คุณผู้ชมดูเหมือนกันเช่นการปล่อยข่าวลือบนทวิตเตอร์บอกว่าตอนนี้องซานซูจีเนี่ยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตพิเศษประจําอาเซียนเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเห็นแบบนี้การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการประท้วงในเมียนมาช่วงเวลานี้ต้องตันกรองข้อมูลกัน อย่างละเอียดแล้วก็ควรตรวจสอบข้อมูลจากหลายๆแหล่งด้วยนะครับปลายทางข้างหน้าเนี่ยยังไม่สามารถประเมินได้นะครับว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเมียนมามันจะส่งผลอย่างไรจะสร้างความเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนแต่คุณพรบดีคุณวราวิรับความเคลื่อนไหวของพวกเขาเนี่ยอย่างน้อยๆก็ช่วยชี้ให้เห็นนะครับว่าเมียนมาไม่น่าจะวกกลับไปสู่จุดเดิมตอนที่ปิดประเทศอยู่ครับค่ะขอบคุณคุณพงษ์สถัดค่ะ